มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกนะคะปรับอัตราค่าไฟฟ้ารอบใหม่เป็น4บาทต่อหน่วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีมติให้เรียกเก็บค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT งวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยค่า FT เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 23.38 สตางค์ต่อหน่วยทำให้อัตราค่าไฟฟ้าปรับขึ้นเป็น4บาทต่อหน่วยค่ะวันนี้วันแรกของการปรับอัตราค่าไฟฟ้ารอบใหม่นะคะงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2565ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ